วันนี้ก็ถือว่าตีเลเวอร์ได้ดีกว่าวันผ่านๆมานะคะก็รู้สึกว่าสามารถฮิตแฟร์เวย์มากขึ้นแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในโพซิชันที่สามารถตีบุกเข้าธงได้มากขึ้นค่ะก็น่าจะพอคุ้นเคยกับสนามมากขึ้นมั้งคะเพราะว่ามีโอกาสได้ซ้อมมา2วันแล้วก็ได้เล่นรอบแรกไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตั้งมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าบุกธงมากขึ้นแล้วก็ละเอียดละออในเรื่องแบบรอบกรีนมากขึ้นนะคะก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็จะพยายามไม่ดูลีดเดอร์บอร์ดมากเกินไปพยายามจะโฟกัสในแพลนที่วางแผนเอาไว้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะพยายามเล่นให้เหมือนวันผ่านๆมาแล้วก็ stick to the plan ค่ะก็อาจจะมีกดดันบ้างแต่จะพยายามไม่โฟกัสที่ result มากเกินไปค่ะก็คิดว่าน่าจะพยายามเล่นเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะโฟกัสหลุม like hole by hole อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะแต่พรุ่งนี้อาจจะต้องดูหน้างานอีกทีนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะพยายามใช้แผนเดิมละค่ะค่ะก็เหลืออีก1วันแล้วนะคะสำหรับแมตช์แรกก็สามารถติดตามเราได้ทั้งผ่านทางทีวีลีดเดอร์บอร์ดหรือว่าจะมาเชียร์ที่นี่ก็ได้นะคะส่งแรงใจมาให้พวกเรานักกอล์ฟคนไทยทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ